สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสำนึกแล้วนักเรียนหญิงหอบพานขอขมาครูต่างชาติหลังทัวร์ลงแทบไร้ที่ยืนเมื่อวันที่17กรกฎาคมนักเรียนหญิงในคลิปดราม่านักเรียนหญิงแกล้งครูต่างชาติได้หอบพานพวงมาลัยเข้าขอขมาคุณครูในคลิปพร้อมสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวหลังโดนทัวร์ลงกระหน่ำอย่างหนักชาวเน็ตยังเดือดหลายๆคนไม่เชื่อว่ารู้สึกผิดจริงตั้งคำถามแรงถ้าทัวร์ไม่ลงจะออกมาขอโทษไหมซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพเข้าขอขมาครูได้โพสต์รูปพร้อมข้อความใน Twitter ว่าวันนี้หนูได้เดินทางไปขอโทษขอขมาทีเชอร์ที่โรงเรียนเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาแล้วค่ะหนูได้เข้าไปพูดคุยกับทางคุณครูและทีเชอร์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ขอโทษทางทีเชอร์ก็ได้รับทราบและให้อภัยแล้วค่ะโรงเรียนที่กำลังดังย่านหนองจอกและได้โพสต์เพิ่มเติมว่าวันนี้ที่ไปไม่มีคลิปเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ส่วนพรุ่งนี้หนูจะเข้าไปขอโทษทีเชอร์พร้อมกับเพื่อนๆอีกทีค่ะหนูจะนำบทเรียนในครั้งนี้ไปปรับตัวเองใหม่ค่ะด้านชาวเน็ตยังคงเดือดกับพฤติกรรมของนักเรียนหญิงหลายๆคนถึงกับบอกว่าไม่เชื่อนักเรียนคนนี้สำนึกผิดจริงแต่ทำเพราะจะได้จบเรื่องลำบากคนทั้งประเทศต้องมาคอยแก้ตัวแทนให้เด็กอนุบาลยังรู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำกริยาแบบนี้ไว้ใช้กับครอบครัวตัวเองนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมวะสิ่งที่คุณทำไปแม่งโคตรแย่เลยว่ะคุณมาบอกว่าคุณยังไม่โตคุณหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงสมองและนิสัยสันดานที่ยังไม่โตก็เห็นด้วยมากๆคนในครอบครัวความรู้สึกลึกๆคงจะผิดหวังและรู้สึกแย่น่าดูเลยน่าอายจริงๆกล้าทำไปได้ยังไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทบทวนตัวเองแล้วเปลี่ยนตัวใหม่มันก็มีบ้างแหละอาจารย์ที่สอนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนักเรียนแต่อยากให้น้องรู้ว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของคนมันมีค่านะอย่าไปเหยียบย่ำของใครเขาอีกไม่งั้นน้องและครอบครัวจะโดนสังคมเหยียบเต็มๆครับจำไว้และอย่าประชดชีวิตตัวเองปรับปรุงเป็นคนดีนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทัวร์ไม่ลงจะรู้ตัวไหมว่าทำผิดเอาตรงๆนะคำว่าสำนึกผิดเนี่ยไม่เชื่อนะส่วนเรื่องการเข้าไปขอโทษมันเป็นกระบวนการเพื่อให้เรื่องมันจบของทางโรงเรียนแค่นั้นล่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าครูต้องให้อภัยอยู่แล้วจ้ะด้วยความเป็นครูแถมคนนั่งกันเต็มไม่ให้อภัยก็หาว่าใจร้ายสำหรับเด็กเสียมารยาทดูไร้การศึกษามากๆแบบนี้ไม่มีทางคิดได้ไม่หยุดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าการให้อภัยมันเป็นเรื่องของครูไม่ใช่ชาวเน็ตส่วนเด็กจะสำนึกจริงไหมก็ต้องดูกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ